มาดูกันอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำในแม่น้ำพิจิตรเน่าเสียค่ะและมีการร้องเรียนหลายครั้งแล้วจนล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการกอรมน.พิจิตรลงไปตรวจสอบอีกครั้งนึงก็พบการกระทำผิดเงื่อนไขกรมโรงงานสั่งเร่งแก้ไขปัญหาภายใน1เดือนนะคะพร้อมกับกำชับเข้มงวดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ค่ะพลโทกิติศักดิ์บุญสุขนะคะที่ปรึกษาศูนย์การประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือสปป4กอรมน.นำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงสีดังกล่าวพบพื้นที่ด้านหลังโรงสีที่ติดกับแม่น้ำพิจิตรค่ะมีการขุดบ่อทิ้งน้ำเสียหลายบ่อด้วยกันแล้วก็พบของเสียหรือว่าของเหลือใช้กองอยู่ภายในโรงสีซึ่งก็ขัดต่อเงื่อนไขการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการประเภทโรงงานตามที่กรมโรงงานกำหนดไว้ค่ะจึงได้สั่งการนะคะให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน30วันพร้อมกันนี้ค่ะพลโทกิติศักดิ์ยังได้กำชับให้ส่วนราชการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมโรงสีให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยหากละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่ามีความผิดนะคะต้องถูกลงโทษสำหรับโรงสีแห่งนี้เคยถูกร้องเรียนเรื่องทิ้งขี้เถ้าแกลบลงแม่น้ำพิจิตรเมื่อปี2559แล้วนะคะซึ่งครั้งนั้นแก้ไขด้วยวิธีการสมานฉันท์โดยให้โรงสีทำการแก้ไขและภาคทันไว้แล้วครั้งหนึ่งแต่ต่อมาค่ะมีการร้องเรียนอีกจนนำไปสู่การเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยโรงสีค่ะก็ยอมรับด้วยค่ะว่าบ่อเก็บน้ำเสียรั่วซึมลงแม่น้ำพิจิตรแล้วก็รับรู้ปัญหาแล้วแต่ยืนยันไม่ใช้ต้นเหตุทำน้ำเน่าเสียไม่ใช่ต้นเหตุที่จะทำน้ำเน่าเสียนะคะจนปลาตายเกลื่อนจนทำให้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานเดียวกันและควบคุมให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะสาเหตุด้วยแล้วก็หนึ่งตัวอย่างด้วยที่โรงงานต้องทำให้ถูกระเบียบด้วยเพราะว่าไม่ฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะเพราะนั้นฝากคนที่ใกล้ๆโรงงานหรือว่าพบเห็นอะไรแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้างใช่ค่ะ